สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครอบครัวจิตตกโดนเพื่อนบ้านสุดแปลกปาขยะใส่หลายปีแจ้งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้วันที่25พฤศจิกายน2565ทางเพจบิ๊กเรียนได้เผยเรื่องราวความทุกข์ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนางหนึ่งฤทัยรัตนพันธ์อายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่244บ้านทุ่งรวงทองซอย20ถนนคลองเตยคลองเปลตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งบ้านของนางหนึ่งฤทัยโดนเพื่อนบ้านหลังตรงข้ามปาขยะใส่นานนับปีโดยไม่ทราบสาเหตุหนักสุดปาขวดแก้วแตกกระจัดกระจายไปทั่วหน้าบ้านส่งผลให้คนในครอบครัวกลายเป็นคนจิตตกโดยบริเวณรั้วหน้าบ้านพบเศษอาหารผลไม้และถุงพลาสติกถูกใส่และมีเศษขยะต่างๆที่เจ้าของบ้านถ่ายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่จำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่21เมษายน2563หรือเมื่อกว่า2ปีที่แล้วซึ่งเพื่อนบ้านหลังดังกล่าวนำขยะและน้ำคาวปลาไปทิ้งหลังบ้านล่าสุดกับเหตุการณ์สดๆร้อนเพื่อนบ้านปาเศษไก่เศษหมี่เศษผลไม้ใส่บ้านอีกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดครอบครัวนางหนึ่งฤทัยทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านตรงข้ามไปแจ้งตำรวจก็แค่ปรับเจรจาไม่เป็นผลวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ